สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่านเนื้อหาในหนังสือภาษาภาทีบทที่11เรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างกันค่ะนักเรียนเปิดหนังสือดูและอ่านตามไปพร้อมกับครูนะคะบทนี้ชี้โอกาสใครสามารถทดลองได้อยากรู้เรื่องอะไรลองทำดูให้รู้จริงข้าวกล้องงอกมีคุณค่าสารกาบาประโยชน์ยิ่งผ่อนคลายหลับสบายจริงทั้งชายหญิงนิยมครรภ์การเลือกหนังสืออ่านเหมือนเปิดบานหน้าต่างนั่นโครงงานค้นคว้ากันได้ความรู้เสริมปัญญาสำหรับบทร้อยกรองนี้นะคะก็จะเป็นเช่นเดิมค่ะจะเป็นบทร้อยกรองที่จะบอกให้ทราบว่าในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองนะคะทางวิทยาศาสตร์คุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ว่าจะต้องเป็นอย่างไรได้เรียนเกี่ยวกับข้าวกล้องงอกนะคะซึ่งมีคุณค่ามีสารกาบาช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายค่ะและนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือและการเขียนโครงงานด้วยค่ะคำถามยอดนิยมที่ผู้ใหญ่มักจะถามเด็กอยู่เสมอว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแล้วคำตอบที่ได้จะแตกต่างกันไปตามความสนใจของเด็กในขณะนั้นถ้าใครถามหนูลิแล้วก็หนูลิจะตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าหนูลิอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้โหแม่มะลิคิดได้ยังไงนี่พ่อเย้าแบบปลื้มใจที่เห็นลูกเอาทานพ่อขาแม่มะลิน่ะเป็นชื่อของฮิปโปนะคะแต่ลูกสาวพ่อชื่อมะลิวันค่ะหนูลิแกล้งทำปากยื่นประท้วงพ่อหนูลิคิดได้อย่างไรหรือก็เพราะหนูลิชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์เพียงพระองค์เดียวในโลกผลงานทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์มีมากมายซึ่งได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลจากนานาประเทศหลายรางวัลเช่นในปีพุทธศักราช2544องค์กรนักประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าถวายรางวัลดีเด่นจากโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์มและในปีพุทธศักราช2550รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทูลเกล้าถวายรางวัลด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาพอากาศหนูลิตั้งใจไว้ว่าจะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ได้แต่กว่าจะถึงตอนนั้นหนูลิขอเริ่มจากงานเล็กๆไปก่อนก็แล้วกันเช้าวันหยุดนี้หนูลิรับอาสาทำข้าวต้มเป็นอาหารมื้อเช้าขณะที่ใช้ทัพพีคนข้าวไปคอยเติมน้ำไปหนูลิเห็นจานข้าวเหนียวนึ่งที่ค้างมาจากเมื่อวาน
ถ้าจะให้รับประทานอีกไก่ย่างก็หมดแล้วแต่ข้าวเหนียวยังไม่บูดจะทิ้งไปก็เสียดายของหนูลิมองข้าวต้มสลับกับข้าวเหนียวนึ่งถ้าข้าวสองชนิดนี้มาผสมกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หนูลิมือไวเท่าความคิดคว้าข้าวเหนียวมาครึ่งหนึ่งเม็ดข้าวต้มจะบานแล้วหนูลิบิข้าวเหนียวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงในหม้อใช้ทัพพีคนข้าวให้เข้ากันเติมน้ำอีกนิดไม่ให้ข้าวต้มแห้งพอน้ำเดือดก็ปิดไฟข้าวต้มคำแรกที่เข้าปากพ่อทำท่าเหมือนไม่แน่ใจตักข้าวเปล่าๆเข้าปากอีกคำเอ๊ะทำไมข้าวต้มอร่อยจังทั้งเหนียวทั้งนุ่มหอมด้วยซื้อข้าวยี่ห้ออะไรมานี่พ่อหันมาถามแม่อร่อยจริงด้วยแม่ย้ำก็ข้าวที่กินทุกวันนี่แหละต้มทุกทีทำไมไม่อร่อยเหมือนวันนี้แม่ทำท่างงแต่แล้วทั้งพ่อและแม่เหมือนนึกอะไรได้หันมามองลูกสาวคนเดียวแม่นักวิทยาศาสตร์ทดลองอะไรอีกจ๊ะแม่นักวิทยาศาสตร์ปิดปากหัวเราะยังไม่บอกตอนนี้ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าหนูลิจะทดลองใหม่หาสูตรที่ลงตัวกว่านี้คราวนี้เป็นข้าวต้มกับข้าวเหนียวนึ่งแต่คราวหน้าจะเป็นข้าวสารเจ้ากับข้าวสารเหนียวถ้าเอามาต้มด้วยกันจะเป็นข้าวต้มที่อร่อยกว่านี้ไหมหนอนักวิทยาศาสตร์น้อยยังสนุกลองเปิดตู้เย็นดูสิมีอะไรบ้างนั่นไงมะพร้าวครึ่งซีกที่ยังไม่ได้ขูดถ้าเอามาขูดให้เป็นฝอยคลุกน้ำตาลแล้วกินกับข้าวตังทอดคงอร่อยข้าวตังไม่มีแต่ข้าวเหนียวยังเหลืออยู่หนูลิหยิบข้าวเหนียวมาปั้นให้แบนๆพอคำเรียงลงกระด้งแล้วนำไปผึ่งแดดแดดหน้านี้แรงมากหนูลิคอยพลิกกลับให้แห้งอย่างทั่วถึงพอตกบ่ายข้าวเหนียวก็แห้งแข็งพร้อมที่จะทอดทำเป็นข้าวตังหนูลิเทน้ำมันลงกระทะพอน้ำมันร้อนก็ใส่ข้าวเหนียวแห้ง 2-3 ชิ้นลงไปทอดไม่น่าเชื่อข้าวเหนียวพองตัวขึ้นจากที่ปั้นพอดีคำกลายเป็นพองใหญ่อีกเท่าตัวพอใช้ตะหลิวพลิกกลับด้านอ้าวข้าวเหนียวแยกตัวออกจากกันเป็นชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างกลายเป็นข้าวพองลอยเต็มกระทะต้องใช้ตะแกรงตักขึ้นลองทอดใหม่ก็เป็นแบบนี้อีกชิมดูก็กรอบอร่อยและยังกินกับมะพร้าวคลุกได้เพียงแต่หน้าตาข้าวตังเปลี่ยนจากแผ่นกลายเป็นเม็ดข้าวกรอบไปการทดลองคราวนี้หนูลิอาจไม่ประสบผลสำเร็จแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ต้องค้นคว้าต่อไปทำอย่างไรข้าวจึงจะไม่แตกตัวเกาะยึดติดกันเป็นแผ่นคงต้องค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดหรือสอบถามจากผู้รู้ต่อไปครอบครัวหนูลิชอบไปวัดนอกจากจะไปทำบุญแล้วพ่อกับแม่ยังชอบสนทนาธรรมกับพระที่วัดเพื่อนำข้อคิดดีๆมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตขณะที่พ่อกับแม่สนทนาธรรมอยู่นั้นหนูลิออกเดินสำรวจรอบวัดเผื่อจะมีข้อมูลดีๆมาเป็นหัวข้อทดลองได้อีกหลังโรงครัว
หนูลิเห็นกระด้งตากข้าวสวยที่รับประทานไม่หมดวางเต็มลานตากทำไมตากแล้วเอาไปทำอะไรสงสัยใครรู้ต้องหาข้อมูลโน่นไงคุณป้าแม่ครัวคนหนึ่งกำลังยกกระด้งข้าวออกมาตากเพิ่มหนูลิเข้าไปยกมือไหว้และถามข้อสงสัยอ๋อข้าวพวกนี้นะหรือเหลือจากพระฉันและคนรับมากินแล้วจะทิ้งก็เสียดายป้าเลยเอามาผึ่งแดดให้แห้งแล้วจะเอาไปหุงใหม่ใช้เลี้ยงคนในวันต่อไปทำได้ยังไงคะหนูลิสงสัยข้าวหุงแล้วหุงอีกจะทำได้หรือทำได้สิป้าทดลองทำมาแล้วก่อนคุณป้าแม่ครัวจะเล่านักวิทยาศาสตร์น้อยรีบหยิบสมุดเล่มเล็กและปากกาขึ้นมาเตรียมจดทันทีอุปกรณ์อย่างนี้หนูลิจะมีติดตัวตลอดเพื่อบันทึกเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจแล้วนำมาศึกษาต่อเรื่องที่คุณป้าแม่ครัวเล่าหนูลิบันทึกได้ดังนี้นำข้าวสุกมาแช่ในน้ำเกลือโดยใช้เกลือ10ส่วนต่อน้ำ90ส่วนแช่ไว้10นาทีล้างน้ำอีกทีให้สะอาดทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำแล้วนำไปใส่กระด้งเกลี่ยให้บางเวลาตากข้าวจะแห้งง่ายถ้าจะให้ดีใช้ผ้าขาวบางคลุมอีกทีเพื่อกันฝุ่นและแมลงตากให้แห้งสนิทวันเดียวก็พอเมื่อจะนำข้าวตากแห้งมาหุงต้องผสมข้าวเหนียวลงไปด้วยมิฉะนั้นข้าวจะแข็งกระด้างไม่อร่อยใช้ข้าวตากแห้ง4ส่วนข้าวเหนียว1ส่วนใส่ใบเตยลงไป 2-3 ใบก็จะได้ข้าวหอมเหมือนข้าวหุงใหม่รอบแรกเลยแล้วข้าวเหนียวนึ่งที่เหลือล่ะคะทำได้ไหมนูลิถามด้วยความอยากรู้คุณป้าแม่ครัวพยักหน้าก่อนจะพูดต่อข้าวเหนียวนึ่งก็ปั้นให้เป็นแผ่นๆนำไปตากให้แห้งสามารถเก็บได้นานถ้าจะเอามาหุงใหม่ก็ต้องล้างให้สะอาดแช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนำไปนึ่งหรือถ้าจะให้อร่อยเหมือนหุงครั้งแรกก็นำข้าวเหนียวตากแห้ง4ส่วนข้าวสารเหนียว1ส่วนผสมรวมกันล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำไปนึ่งคนกินไม่รู้หรอกว่าข้าวนี้หุงเป็นครั้งที่เท่าไหร่นูลิกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนึกกระหยิ่มในใจนูลิได้ข้อมูลในการทดลองมาอีกมากมายถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นผ่านการทดลองมาแล้วแต่นูลิก็ยังอยากทดลองซ้ำเพื่อให้ได้ผลที่เป็นข้อยืนยันจากการค้นพบของตนเองอีกด้วยเรื่องของข้าวซึ่งเป็นพืชคู่กับชีวิตของคนไทยยังมีอีกมากมายที่ให้ทดลองค้นคว้าวิจัยหนูลิอยากจะทดลองต่อไปเพราะเมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของโลกข้าวนั้นสามารถแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อชีวิตได้อีกมากมายอ้าวตายจริงหนูลิลืมสนิทเลยลืมถามคุณป้าแม่ครัวว่าแล้วจะทำข้าวเหนียวให้เป็นข้าวตังที่ทอดแล้วไม่แตกได้อย่างไรเอาไว้มาวัดคราวหน้าหนูลิจะมาหาคำตอบแต่ตอนนี้ให้เพื่อนๆช่วยกันทดลองหรือหาคำตอบไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนะคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องราวของหนูลินักเรียนจะเห็นได้ว่าหนูลิเนี่ยมีคุณสมบัติของการเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายข้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ชอบตั้งคำถามชอบตั้งสมมุติฐานแล้วก็ค้นคว้าทดลองเพื่อให้ได้ผลที่ตัวเองอยากรู้หรือสิ่งที่ตัวเองสงสัยออกมานะคะและนอกจากนี้เนี่ยหนูลิก็ยังเป็นคนที่ชอบที่จะสำรวจค้นคว้าหาข้อมูลซักถามจากผู้รู้และยังมีการจดบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนหนูลิลองพิจารณาดูสิคะว่าตนเองมีคุณสมบัติของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตรงกับข้อไหนบ้างและถ้ายังขาดข้อไหนอยู่นะคะลองพัฒนาฝึกฝนดูค่ะไม่แน่โตขึ้นในอนาคตนักเรียนอาจจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก็ได้ค่ะต่อไปจะเป็นบทอ่านเสริมนะคะให้เปิดหนังสือแล้วอ่านไปพร้อมกับครูเช่นเดิมค่ะข้าวงอกข้าวกล้องงอกน้ำข้าวกล้องงอกข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาแต่โบราณข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือ Newsweek และก็ Time Magazine เขาพูดถึงข้าวว่าข้าวเป็นอาหารยอดเยี่ยมที่สุดส่วนที่มีประโยชน์จริงๆอยู่ที่ผิวที่หุ้มเมล็ดส่วนที่กระเทาะเปลือกแข็งออกไปแล้วจะเห็นเป็นสีน้ำตาลกับจมูกข้าวพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและส่วนใดของข้าวมีประโยชน์มากที่สุดกล่าวได้ว่าพระกรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสมีส่วนสำคัญให้คนไทยหันมาสนใจรับประทานข้าวกล้องมากยิ่งขึ้นข้าวกล้องเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมานานเป็นข้าวที่สีเอาเปลือกออกโดยยังมีผิวหรือเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและมีจมูกข้าวอยู่คุณค่าที่เพิ่มขึ้นคือข้าวกล้องมีสารชื่อสารกาบาซึ่งเป็นกรดอะมิโนทำหน้าที่ยับยั้งและรักษาสมดุลในสมองทำให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบายวงการแพทย์ใช้สารนี้รักษาโรคบางโรคเช่นโรควิตกกังวลโรคนอนไม่หลับโรคลมชักข้าวกล้องงอกมาจากข้าวกล้องซึ่งผ่านกระบวนการงอกโดยการนำมาแช่ในหม้อแช่ประมาณ 2-3 วันและควบคุมอุณหภูมิการไหลเวียนของน้ำความชื้นของน้ำจะไปกระตุ้นให้เมล็ดข้าวงอกในข้าวกล้องงอกมีสารกาบามากกว่าข้าวกล้องธรรมดาประมาณ 1.5 เท่านอกจากจะนำข้าวกล้องงอกไปหุงต้มแล้วยังสามารถนำไปทำน้ำข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าหรือนำไปทำไอศกรีมก็ได้การส่งเสริมการผลิตข้าวกล้องงอกเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวไทยและยกระดับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ได้อ่านบทอ่านเสริมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาเล่มสีม่วงหน้าที่88ข้อที่1ถึงข้อที่5ค่ะและในวันนี้เวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ